ขให้มันเกิดขึ้นนะมีทีนึงลูกบิดกระโปงหันมาปึป๊บโปสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักการถ่ายภาพทุกคนวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนมาพูดคุยมาสร้างทอปิกว่าในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้ในการถ่ายภาพวันนี้ผมได้หัวข้อใหม่มาจากน้องๆที่เข้ามาแชทมาพูดคุยแล้วก็เข้ามาส่งข้อความหาผมทางเพจนะครับแล้วก็ ทางยู u ูบด้วยผมเจอคําถามที่ว่าจะเริ่มต้นกับการถ่ายภาพแฟลชนี่ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอบ่อยมากเพราะว่าทุกคนรู้ว่าผมถ่ายภาพด้วยแฟลชเนี่ยเยอะมากเลยใช่ไหมครับยูทูบผมเกือบครึ่งหนึ่งที่ออกมาจะเป็นเรื่องของการใช้แฟลตทีนี้เราจะต้องย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปของคําถามนี้ก่อนเ,ออเริ่มต้นแล้วจริงๆทุกคนจะเริ่มต้นเรียนรู้การถ่ายภาพจากแสงธรรมชาติเพราะว่ามันง่ายแล้วก็อนโทรลกองง่ายง่ายนั่นก็ถูกต้องแล้วครับเพราะว่า เราต้องคุมกล้องของเราให้อยู่ซะก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเราเพิ่มพูนฝีมือมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยพอถึงจุดๆหนึ่งทุกคนก็จะมาถึงทางแยกครับทางแยกที่ว่าก็คือทุกคนเริ่มจะหาความรู้ว่าจะถ่ายภาพด้วยแฟลชเนี่ยหรือแสงประดิษฐ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟลชหรือ LED เนี่ยจะทํำยังไงไม่ว่าจะเป็นแฟลชเอาดอหรืออินดอก็ตามนะครับหลายคนมาถึงทางแยกตรงจุดเนี้ยมักจะสับสน,นครับเริ่มต้นเลยอันดับแรกคือทุกคนจะมีอาการกลัวแฟลชครับ เพราะว่าทุกคนก็จะเริ่มต้นจากการไปซื้อแฟดมาแล้วก็เอามาใช้เลยแล้วก็มาหาความรู้ใน YouTube ในสื่อต่างๆที่พอหาได้แต่พอเริ่มใช้งานก็เริ่มงงทันทีครับเพราะว่าแฟดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความซับซ้อนแล้วก็เข้าใจยากแล้วก็หาแหล่งความรู้หาแหล่งเรียนรู้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับไปถามเพื่อนก็ไม่ค่อยจะมีคนบอกกันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องบางทีมันเป็นเรื่องของวิชาชีพทีนี้พอหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถหาคําตอบหรือไม่สามารถหาทางออกของคําถามนี้ได้เนี่ย ก็จะรู้สึกเบื่อแล้วที่สําคัญรู้สึกกลัวไปเลยที่จะถ่ายภาพด้วยแฟลชนะฮะก็คือเลิกไปเลยแล้วก็หันไปถ่ายภาพด้วยแสยงธรรมชาติอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งเรื่องของแฟลชไว้เลยนี่แหละครับที่ผมเรียกว่าอาการกลัวแฟลชทีนี้ผมกําลังจะมาบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นครับอย่าไปกลัวแฟลชเพราะถ้าเรารู้สึกว่าใช้แล้วมันรู้สึกเคอะเขินมันรู้สึกงุนงงถ่ายยังไงภาพมันก็ไม่พอดีสักทีเนี่ยแล้วก็ทิ้งมันเลย พราะถ้าเราทําอย่างนั้นมันก็เป็นการปิดประตูที่จะทําให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกเลยบางคนก็ขยาดไปเลยครับไม่แตะแฟดอีกเลยเพอถึงจุดนี้ผมก็จะมาโมติเวตหลายๆคนนะครับว่าอย่าไปกลัวมันผมถึงออกหนังสือเล่มที่ผมเขียนออกมาแต่ว่าอันนั้นหนังสือผมเนี่ยมันค่อนข้างจะแอดวานแต่วันนี้ผมจะมาเริ่มต้นปูปูพื้นฐานจริงๆวันนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเนื้อหานะครับผมอยากจะมาโมติเวตน้องๆก่อนก็คือมามาเพิ่มพลังให้น้องๆว่าอย่าได้กลัวแฝด ทีนี้เรามาดูลึกเข้าไปอีกในปมปัญหาตรงนี้นะครับเวลาลวหลายคนเนี่ยโทรมาหาผมหรือว่าแชทมาหาผมเพื่อขอความรู้เรื่องแฟนเนี่ยผมก็จะแนะนำนะครับหลายคนจะซื้อนี่โทรมาหาผมเลยว่าอาจารย์ซื้อตัวไหนดีผมก็จะซักประวัติว่าคุณจะเอาไปใช้งานแบบไหนคุณฝีมือระดับไหนควรจะเลือกอะไรผมก็จะแนะนําแต่จะไม่ฟันธงให้นะครับผมก็จะแนะนาแล้วให้ไปเลือกเอาเองผมมกักจะเจอคำคำคำเปรยหรือคําแรกที่ทุกคนพูดเวลาผมถามว่าคุณมีพื้นฐานเรื่องแฟร น้องๆมีพื้นฐานเรื่องแฟดแค่ไหนหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรแล้วบ้างทุกคนจะพูดคําว่าผมมีแค่แฟดหัวค้อนคำนี้ฮะผมมีแค่แฟดหัวคอนแล้วแล้วทำไมครับผมก็ถามว่าทําไมทำไมแล้วมีแค่แฟดหัวค้อนเนี่ยมันผิดตรงไหนมันมันเป็นอะไรทุกคนก็บอกว่าการมีแค่แฟดหัวค้อนเนี่ยมันเหมือนกับเอาไว้ ถ่ายเวลาเราจะมาเพิ่มไฟเวลาไปเที่ยวหรือไปถ่ายงานพิธีพอเราจะเอามาใช้งานจริงจังทุกคนก็ไม่กล้าที่จะใช้มันด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือไม่เข้าใจมันเหตุผลที่สองก็คือรู้สึกว่ามันเล็กแล้วดูกองแกงเกินไปที่จะเอาไปใช้งานเชิงอาชีพหรือเอาไปถ่ายงานในเชิงศิลปะผมบอกได้เลยครับการที่คิดแบบนั้นมันก็เป็นการปิดประตูของการเรียนรู้เราเลยคือมันก็จะทําให้เราเนี่ยรอจนกว่าเราจะมีเงิน ที่จะไปซื้อแฟลตตัวใหญ่ๆมาเรียนรู้ลงสตูดิโอโอ้ถึงเวลานั้นคนอื่นเขาก็ไปถึงไหนแล้วครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าไอ้แฟลตหัวคอนเนี่ยมันก็ใช้ในการเรียนรู้ได้บางสิ่งบางอย่างของมันแม้มันจะมีข้อจํากัดที่ไม่เท่ากับแฟลตสตูดิโอหรือว่าแฟลตขนาดใหญ่พวกโมโนไลเนี่ยแต่เจ้าแฟลตหัวคอนสปีดไลท์แบบนี้นะครับสปีดไลท์แบบนี้บางทีอ่ะมันก็เอามาใช้ทดแทนได้และบางงาน มันก็คล่องตัวกว่าหรือมีข้อจํากัดอะไรที่แฟลตตัวใหญ่มันไปไม่ได้แต่ไอ้ตัวนี้มันไปได้ดังนั้นผมเลยอยากจะแนะนําว่าให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ต้องกลัวครับที่จะเริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ราคาถูกผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเริ่มจะฝึกแล้วก็เรียนรู้กับมันเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะมีงบประมาณเพียงน้อยนิดหรือมีเพียงแค่แฟลตหัวคอนอย่างที่หลายคนพูดวันนี้ผมก็เลยจะเอาแฟลตหัวคอนแล้วอุปกรณ์ที่ราคาถูกๆเนี่ยครับมาพิสูจน์แล้วก็มาแนะนําวิธีใช้ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่า มันสามารถที่จะสร้างงานอาร์ตออกมาได้ไม่แพ้อุปกรณ์ตัวใหญ่ขอเพียงแค่เราจะต้องฝึกมันฝึกฝนและทําความเข้าใจกับมันแค่นั้นเองครับทีนี้ผมจะพาน้องๆมือใหม่ไปดูกันครับว่าถ้าเราจะคิดจะถ่ายแฟลชเ,เรียนรู้การถ่ายแฟลชเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะอย่างที่คิดหรือเปล่าต้องใช้เงินเป็นหมื่นหรือเปล่าผมพาไปดูลาซาด้าครับช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยทุกวันนี้อุปกรณ์ในการถ่ายภาพด้วยแฟลชเนี่ยมันถูกลงมากๆเลยถูกจนผมตกใจเลยผมก็เพิ่งเข้าไปดูเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ใช้ถ้าเป็นแฟลชหัวคอเนี่ยผมใช้ของโกดอกตัวนี้เป็นรุ่น TT685N เนี่ยนะ,ะมันติดมาตั้งแต่สมัยที่ผมใช้แฟลชนิคอนตัวนี้นะครับใช้ระบบนิคอนเอ็นนี่ก็คือนิคอนตัวนี้ว่าถูกสุดๆแล้วนะมันก็ยังราคา3,000ันกว่าบาททุกวันนี้มันมีรุ่นประมาณพันต้นๆเนี่ยครับมีเฉยเลยไม่ว่าจะเป็นโกดอกยงนัวเอ e นโดเออร์แล้วก็เซเลนแบรนด์ที่เขาทำอุปกรณ์ถ่ายภาพพวกซอฟบ,บอกพวกร่มถ่ายภาพ เขาทาแฟลชออกมาทุกค่ายครับแล้วแฟลชพวกนี้พันกว่าบาทนี่ได้ทิกเกอร์มาด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นแฟลชที่เป็นลักษณะของระบบแมนนวลซึ่งถ้าจะถ่ายแบบในสตูดิโอหรือว่าเอาไปถ่ายแสงทวายไลท์สวนกับแสงวิตถุนี่เพียงพอแล้วครับเอาไปถ่ายงานพิธีก็ได้ถ้าเราไม่ได้เอาไปถ่ายอะไรที่ต้องพึ่งระบบ TTL พันกว่าบาทนี่ได้ทั้งแฟลชทั้งทิกเกอร์เลยอะทุกวันนี้ทีนี้เราก็เอามันะไปใช้งานร่วมกับร่มนะครับแล้วก็ขาตั้งไฟแล้วก็ตัวจับแฟลช ตัวเจาะแฟดก็วันมาณ500กว่าบาทขาขาไฟทุกวันนี้ก็ถูกมากเหลือ200300ยามยังมีเลยเดยอไอ้ล่มทั้งล่มทะลุแล้วล่มสะท้อนนี่นะอย่างที่ผมทำานเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมเจอในลาซาด้าช้อปปี้ทุกวันนี้อันละ96บาทนะครับผมคิดว่าถ้าใครที่ช้อปปิ้งเก่งๆนะไม่ว่าจะเป็นการหาโค้ดส,ส่วนลดไม่ว่าจะเป็นการซื้อพยายามซื้อจากร้านเดียวกันแล้วลดค่าขนส่งให้ได้เนี่ยผมว่าทั้งชุดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไอ้แฟดชุดเริ่มต้นที่จะเอามาเรียนรู้เนี่ยไม่ถึง2,000บาทนะ 2,000บาทนะครับถ้าน้องๆที่ทำงานเชิงอาชีพฝึกให้เก่งเอาไปรับงานถ่ายปริญญางานเดียวอ่ะกำไรแล้วครับไม่ใช่คืนทุนนะครับกำไรเลยดังนั้นมันเรื่องอุปกรณ์ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะมาเป็นข้ออ้างในการเรียนรู้ในการถ่ายแฟตแล้วครับทุกวันนี้ทีนี้มันก็จะมาขยักที่2ที่หลายคนบอกว่าผมมีแค่แลชหัวค้อนาบอาจารย์ก็เป็นทัศนคติที่ผมคิดว่าเราอาจจะมองแบบทําให้ตัวเองเสียโอกาสไปนิดนึงเพราะว่าน้องๆบางคนนะ คิดว่าการที่มีแค่แฝดหัวคอเนี่ยมันจะสร้างสรรงานสวยสวยไม่ได้ผมคิดว่านั่นเป็นวิธีคิดที่ผิดเพราะว่าแฝดหัวคอเนี่ยมันก็มีระบบการทํางานที่เหมือนกับแฝดใหญ่ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ามันแค่จะพลังของมันเล็กกว่าแล้วในทางกับการบางทีไอ้แฝดเล็กๆพวกนี้นะค,ะะอคอรับไอ้แฝดหัวคอพวกนี้มันก็มีข้อดีในตัวของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําหนักและความคล่องตัวแล้วก็เรื่องของการชาร์จพลังอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยิงต่อเนื่องได้าบางทีนี้ก็ดีกว่าไอ้แฝดใหญ่บางตัวด้วยซ้ํา เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักมันรู้ใจมันแล้วก็เอามันประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานทีนี้เพื่อนๆพอมองเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผมกําลังชี้ให้เพื่อนๆเห็นว่าอย่าเอาเรื่องของอุปกรณ์และงบประมาณมาทําให้เราหมดกําลังใจที่จะเรียนรู้เรื่องแฟลตทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆออกไปทดลองครับว่าผมจะใช้แค่ฟแฟลตราคาถูกๆเนี่ยแหละครับร่มราคาไม่ถึงร้อยแล้วก็อุปกรณ์ขาตั้งราคาไม่กี่ร้อยบาทออกไปถ่ายเพื่อนๆดูว่า อุปกรณ์เพียงแค่นี้มันจะสามารถสร้างงานศิลปะในการถ่ายภาพที่สวยงามได้หรือเปล่าไปดูกันครับทีนี้ก็ถึงเวลาลองของจริงครับผมจะพาเ,เพื่อนๆและก็น้องๆมือใหม่มาลองกันดูว่าอุปกรณ์ราคาถูกพวกนี้มันจะสามารถให้งานที่ดูมาดูมีรู้หราดูแพงเหมือนอุปกรณ์ที่เขาซื้อกันมาทํางานกันแบบราคาแพงๆได้ไหมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆมือใหม่ว่าอย่ากลัวเรื่องอุปกรณ์ครับ ถึงแม้อุปกรณ์เราจะราคาถูกแลวเป็นอุปกรณ์เพียงเริ่มต้นแต่ถ้าเราฝึกแล้วเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเราก็จะสามารถถ่ายงานแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นไปได้เรื่อยๆสําหรับวันนี้ผมได้นางแบบคือน้องฝ้ายครับนางแบบประจําผมอีกคนนึงเข้ามาร่วมทิปน้องฝ้ายครับแนะนําตัวหน่อยอ่ามองกล้องลูกครับตอนนี้เราก็จะเริ่มกันเลยแล้วผมจะให้น้องฝ้ายเนี่ยลุยลงไปในน้ําแล้วก็ให้น้องไอเนี่ยคอยยกไฟแล้วดูกันว่าถ้าไฟาไม่ถึงเดี๋ยวไอค่อยลงน้าตามลงไปนะอ่น้องฝ้ายลงไปประมาณครึ่งตัวนะลูก ประมาณสักเขานี้ก็ได้ลงให้กระโปรงมันจุ่มในน้าด้วยลงไปเลยสักไปอู้ยแสงสวยมากเลยครับโอ้ดูข้างหลังนะฮะดูข้างหลังนู่นอ่าสำหรับทริปนี้ผมเลือกที่จะใช้เลนส์15มเมตรของไลกานะครับเพราะว่าผมต้องการความคมผมไม่ใช้เลนส์วายของลูมิก74เพราะว่ามันบวมเกินไปผมไม่ได้ต้องการถ่ายเลนส์เคปผมเน้นที่ตัวคนผมอยากให้คนเนี่ยมีทรงสวยๆสวย่สวนด้านหลังก็เอาแสงสวยเข้าว่าครับดังนั้น ผมจึงเลือกใช้เลนส์ไลกาสิมิลลิเมตรตัวนี้ถ้าเทียบกับฟูลเฟรมก็ประมาณ30อ่าเรามาลองกันเลยครับมาลุยกันเลยจริงๆแล้วผมจะรอตอนที่ฟ้ามันจะใกล้รับขอฟ้าแต่ว่าตอนนี้ผมถ่ายเผื่อล่วงหน้าไว้ก่อนดีกว่ากันเสียงนะครับผมก็ให้น้องฝ้ายลงไปอยู่ในน้ําน้องไอซ์ถือแฟลตแล้วก็คว่ำลงนิดนึงไอซ์พยายามเล็งเซนเตอร์แฟลชให้โดนหน้านางแบบนะลูกแล้วก็หลัง <c oughs> จากนั้นผมก็จะวัดดูองค์รวมของของภาพก่อนนะครับผมจะยังไม่เปิดแฟลชนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คดูก่อน ตอนนี้ผมเปิดหน้ากล้อง5.6สปีด250 ISO 200บนกล้องไมโครโฟเตอร์ลูมิก G9 ของผมนะครับตอนนี้ข้างหลังโอเคแล้วทีนี้ผมก็จะเริ่มเปิดแฟลชเข้าไปหาตัวนางแบบนะครับมาทีนี้เปิดแฟลชครับอ่ะอเล็งแฟลชให้ตรงๆนะลูกฝ้ายหันให้สะโพกเข้าหานะลูกเออแบบนั้นแล้วเปิดผมด้านนี้ขึ้นอีกนิดนึงอ่าโอเคมาเรามาเทสแฟลชก่อนนะครับอ่าโอเค แฟลตน่าจะแรงไปนิดนึงผมลดลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมลดแฟลนิดหนึง่งเ,เราจะต้องวัดให้ฉากด้านหลังเนี่ยมันพอดีก่อนนะครับแล้วค่อยมาจัดการกับตัวพลังของแฟลชมันมีเวลาอยู่ครับเห็นไหมพาร์ที่กำลังรอดออกมาอีกนิดนึง่งลงมาอีกเอาแฟลตลงนิดนึงเมื่อกี้แฟลตโอเวอร์หาอีกนิดนึงปึก๊กโอ้ผมว่าพอดีแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ ผมอยู่ใกล้น้องกันไปผมจะถอยกล้องผมออกมาเพื่อให้กล้องผมลงไปเลียดน้ําที่สุดอ่ะประมาณนี้ฝ้ายเดินลงไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมลูก <c oughs> ไอตามนะลูกตามลงไปลึกไปไหม้าลึกบอกนะลูกได้แค่นั้นใช่ไหมโอเคประมาณนี้โอเคไออยู่นิ่งๆนะเพราะว่าการขยับของของไอเนี่ยมันจะทําให้น้ําไม่ธรรมชาติแต่ถ้าการขยับของฝ้ายแล้วน้ําขยับเป็นเรื่องปกติโอเค ไฟก็แอนสะโพกนะลูกหันสะโพกหาอ่าน,นะโอ้ได้แล้วแสงได้แล้วครับมาทุกอย่างลงตัวห้ามพลาดแล้วครับคานนี้ยิงหันไปอีกลูกบิดไปอีกไฟตามนะลูกไอ้ไฟตามดีดีไฟมันลมำล้งก,กันไปลูกไอเดินมาทางนี้เบาๆนะลูกอย่าให้เกิดขึ้นนาโอเคนิ่งๆนะทีนี้เราจะลัวกันแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างลงตัวสุดแล้วอะ่ะสุดแล้วครับผมกดแล้วคาวนี้ แฟดถูกๆนี่แหละครับมาดูกันไฟายมองภาพลูกมองกล้องลูกเยี่ยมเยี่ยมเออเอามือมันหายลูกเอามือออกมาเอามือออกมาทั้งทั้งสองข้างเออประมาณอย่างนั้นข้างนั้นขึ้นอีกนิดนึงเออข้างนี้อย่าอย่างะจะหักนิ้วลูกปล่อยออกเออนั่นแหละนั่นแหละเรียกว่นานั้นนะดีดีดเดี๋ยวกล้องจะต่ำลงอีกนะนะจะเอาตากล้องลงอีกเออไฟล์ยขยับให้มันเกิดขึ้นน้ำนี่ลูก ตัวฝ้าเองขยับให้มันเกิดขึ้นนะเอาเท้าตีตีน้ำข้างล่างเออนั่นแหละสวยลวกูกสวยอ่ะหันขึ้นมองขึ้นอ่ะขยับให้มันเกิดขึ้นนะมีทีนึงลกูกบิดกระโปรงหันมาลุบโป้ปปโก้มลงไปแล้ววิดน้ำไปทางทางด้าน ฝั่งนูง้นเลยน้องไอไปอีกนิดหนึ่งลูกแต่หันตัวมาทางนี้หันตัวมาทางนี้เออกลมลงย่อลงนิดหนึ่งวิ่งหนึ่งสองโอ้สวยอีกทีหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยครับได้ลูกครับสุดยอดเลยเดี๋ยวผมเอาน้องขึ้นมาจากในน้ำก่อนมีปิงไหมน้องนี่เดี๋ยวถ้ามีปิงจ่ายค่าปิงให้ตัวละร้อย ระวังหอยนะลูกเรียบร้อยครับทีมงานพวกเราสุดยอดครับวันนี้นี่ผู้ช่วยช่างถือไฟนี่มาถือครั้งแรกนะครับสอนกันแล้วก็ลงมานี่เลยนี่ก็ลูกสาวผมครับเนี่ยเป็นนางแบบที่มากับผมประจา <c oughs> เรียกติดปาก่าลูกสาวแล้วเป็นลูกสาวแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะไปทําอะไรนะสอบตํารวจสอบตารวจค่ะน้องเขาจกเป็นตํารวจนะครับ <c oughs> ก็ให้น้องโชคดีซ้อมอะไราลูกสอบิี่เดือนนี้คะ่ะให้ติดนะให้ติดนะ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนหลังจากที่เราไปทดสอบให้เห็นกันไปเลยว่าอุปกรณ์ราคาถูกก็สามารถสร้างงานที่ดูแพงได้ผมไม่เถียงและไม่คานเลยครับว่าการที่เราจะมีอุปกรณ์แพงๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะได้ภาพที่ดีกว่าแน่นอนครับมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลว่าเราต้องรอให้เรามีอุปกรณ์ดีๆก่อนเราถึงจะมาเริ่มหัดอันนี้ผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นบางคนนะครับซื้อแฟลตมาแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในตู้กันชื้นไม่เคยควักออกมาฝึกมาหัดเลย ผมเลยถือโอกาสนี่ที่ทาคลิปนี้ออกมาเพื่อที่จะมาผลักดันแล้วก็กระตุ้นให้เพื่อนๆรู้สึกสู้ละอยากจะเอาแฟลตออกมาฝึกหัดกันเริ่มเลยครับไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวครับแฟลตถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถที่จะทักแชทมาไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทางเพจนะครับทักเข้ามาหาผมแล้วเดี๋ยวติดขัดตรงไหนผมจะแนะนำครับมีบางคนโทรเข้ามานะครับจะซื้ออุปกรณ์แฟลตอะไรเนี้ยโทรเข้ามาหาผมผมก็แนะนําให้คําแนะนําอย่างตลอดเลยครับผมจะ ยินดีที่จะให้คาแนะนํากับเพื่อนๆเ,เสมอๆเ,เลยครับแล้วถ้าใครอยากจะรู้ลึกลงไปอีกนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนหนังสือที่ผมทําออกมานั่นก็คือหนังสือพอดเท็ดวันไลสตูดิโอแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันก็พูดตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแอดวานเลยนะฮะไม่ต้องไปกลัวว่าอ่านแล้วจะงงแล้วนอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้มีแค่เปเปอร์ครับมันมีทั้งทูต r รี l วิดีโอที่สอนตั้งแต่กระบวนการถ่ายทําแล้วก็ไปจนถึงการรีทัชเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพรีเซตแอคชั่น แล้วก็ไฟล์ดาวน์โหลดตัวอย่างเพื่อที่ให้เพื่อนเอนเนี่ยเอาตัวอย่างออกมาเ,อาเรียนรู้ในการฝึกหัดกันนอกจากนั้นเพื่อนๆก็ยังจะได้สิทธิในการเข้ากลุ่มที่จะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับผมอย่างต่อเนื่องนะครับใครติดอะไรก็ไปถามผมในนั้นได้เลยนี่แหละครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมออกแบบมาเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้การแต่ยาภาพอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆชอบไหมครับคลิปแบบนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในคล ไปติดตั้งกับล่มสะท้อนแล้วเอาไปถ่ายในสตูดิโอว่ามันจะออกมาดูมืออาชีพไหมไปลองดูแล้วก็รอดูกันนะครับ